แล้วจันก็มาถึงธนาคารแล้วนะคะก็จะเรียกว่า drive through ตอนนี้ก็เรียงคิวนะเห็นไหมรถเนี่ยเรียงคิวเต็มเลยเรียงคิวจ้ะทีนี้ก็อะไรแดงๆข้างหลังอ้าวเสื้อหนาวเฮ้ยก็รอดีกว่าไปรอข้างในเนาะคนไอคนอะไรเขาก็ไม่เซฟเท่าไหร่เนาะไม่อยากจะใส่ที่ปิดหน้ากากเนาะไม่อยากจะใส่หน้ากากปิดปากนั่นแหละวันนี้ยังไม่ได้กาแฟเลยแก้วใหญ่กินกาแฟดำแต่เมื่อวานเนี่ยก็จะวันนี้เบิก300 เหรียญนะ300 เหรียญมันก็ให้ได้ถึงหมื่นเถอะก็ให้ได้ถึงหมื่นบาทเถอะค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่สาวเป็นอบต.แล้วค่ะเป็นอบต.เลือกอบต.กันเป็นอบต.ก็เลยอยากได้รองเท้าแคชชูสั้นก็เลยเอ้ยจัดให้หน่อยอยากได้รองเท้าแคชชูอะไรที่เขาอยากได้อ่ะเราไม่ต้องให้เขาในสิ่งที่เขาไม่อยากได้ง่ายนะชีวิตง่ายไหมเราก็เตรียมdriving licenseก็คือใบขับขี่นะคะแล้วก็ใบธนาคารเราที่เราทำการอยู่กับเขานี่แหละนะคะสามีก็เขียนเช็คให้นะคะคือสาวจันจะปลอดภัยนะสาวจันจะไม่เขียนเองสาวจันก็จะเป็นอะไรที่แบบยั้งใจตัวเองนี่แหละถ้ามันได้ง่ายเกินมันก็จะหมดเร็วนะเงินถ้ามันคือบัญชีเนี่ยก็อยู่2คนนะมีดักลาสมีกับจันมาสมิธ2คน มี2คนชื่อ2คนก็เลยใกล้ถึงเวลาแล้วแหละใกล้ถึงเวลาแล้วก็รออีกประมาณสัก10นาทีนี่แหละอุ๊ย10นาทีนี่แหละแล้วก็มีใบขับขี่แล้วก็ใบธนาคารที่เราฝากเงินไว้กับเขาเนี่ยแหละเขาก็จะเช็คดูว่าเรามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะธนาคารก็รอบครอบดีค่ะธนาคารอเมริการอบครอบนะคือแบบเขาปกป้องชื่อธนาคารของเขาอ่ะเขาปกป้องอ่ะทุกคนเขาปกป้องชื่อธนาคารของเขาอ่ะก็คือว่าถ้าไม่ปกป้องก็ไม่มีใครอยากจะมาเชื่อใจเนาะเชื่อใจธนาคารของเขาเนาะจริงๆนะคลิปนี้ก็แบบก็คือมีความภูมิใจนะคะที่พี่สาวอยากได้รองเท้าคัชชูนะคะทุกคนค่ะก็เป็นอะไรที่แบบจัดให้เขาไปนะโอเคคลิปนี้คลิปสั้นๆเดี๋ยวนี้10นาทีก็ไม่พูดถึงแล้วเอาแค่3นาทีพอนะคะ